ครับเมื่อเราก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอาเซียนจะเป็นทั้งตลาดส่งออกและแหล่งวัตถุดิบสำคัญของไทยและนั่นจะยิ่งทำให้อาเซียนทั้ง10ประเทศรวมทั้งไทยกลายเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกันดูนะครับว่า3อันดับสินค้าไทยที่มีศักยภาพเติบโตได้ในตลาดอาเซียนมีอะไรบ้างอาทิสาธารณรัฐอินโดนีเซียไทยส่งออกสินค้าสำคัญรถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบและน้ำตาลทรายไทยนำเข้าสินค้าสำคัญน้ำมันดิบถ่านหินเครื่องจักรกลและส่วนประกอบสินค้าไทยที่มีศักยภาพได้แก่อาหารสำเร็จรูปเครื่องดื่มวัสดุก่อสร้างและสินค้ากลุ่มแฟชั่นไลฟ์สไตล์บรูไนดารุสซาลามไทยส่งออกสินค้าสำคัญข้าวรถยนต์และปูนซีเมนต์ไทยนำเข้าสินค้าสำคัญน้ำมันดิบเคมีภัณฑ์และเหล็กและเป็นโอกาสของไทยที่จะเข้าไปลงทุนในบรูไนไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีปลายน้ำต่างๆธุรกิจแปรรูปอาหารโดยเฉพาะอาหารฮาลาลและธุรกิจก่อสร้างครับราชอาณาจักรกัมพูชาไทยส่งออกสินค้าสำคัญน้ำมันสำเร็จรูปอัญมณีและเครื่องประดับเครื่องดื่มและน้ำตาลทรายไทยนำเข้าสินค้าสำคัญเครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบผักผลไม้และเสื้อผ้าสำเร็จรูปสินค้าส่งออกไทยที่มีศักยภาพอาทิอาหารสำเร็จรูปเครื่องดื่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและรถยนต์เป็นต้นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไทยส่งออกสินค้าสำคัญน้ำมันสำเร็จรูปรถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบเหล็กและเคมีภัณฑ์ไทยนำเข้าสินค้าสำคัญสินแร่โลหะไม้สุ่มไม้แปรรูปพืชผักผลไม้สินค้าของไทยที่มีโอกาสในการสร้างรายได้อาทิสินค้าอุปโภคบริโภคผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามเครื่องประดับมีดีไซน์เป็นต้นสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาไทยส่งออกสินค้าสำคัญน้ำมันสำเร็จรูปเครื่องจักรกลและส่วนประกอบเครื่องดื่มและปูนซีเมนต์ไทยนำเข้าสินค้าสำคัญก๊าซธรรมชาติไม้สุ่มและน้ำมันดิบสินค้าของไทยที่เป็นที่ต้องการของเมียนมามากคือสินค้าอุปโภคบริโภควัสดุก่อสร้างเครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์และเครื่องสำอางเป็นต้นสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามไทยส่งออกสินค้าสำคัญเม็ดพลาสติกน้ำมันสำเร็จรูปเคมีภัณฑ์รถยนต์และเครื่องปรับอากาศไทยนำเข้าสินค้าสำคัญเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเครื่องจักรไฟฟ้าเหล็กและเหล็กกล้าและน้ำมันดิบสินค้าไทยมีศักยภาพในตลาดเวียดนามอาทิสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์และเครื่องสำอางจะเห็นว่าอาเซียนต่างพึ่งพาอาศัยกันและกันมากในเชิงเศรษฐกิจการค้าและที่น่ายินดีก็คือสินค้าของไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของชาวอาเซียนถือเป็นสินค้าคุณภาพและเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางในอาเซียนครับรู้ก่อนพร้อมก่อนชนะก่อนสวัสดีครับ